ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนสะพานชมัยมรุเชษฐ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม ปีพุทธศักราช 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์เพื่อทรงเปิดสะพานชมัยมรุเชษฐ์ซึ่งความหมายของคำว่าชมัยมรุเชษฐ์นั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช 2542 ได้ระบุเอาไว้ว่าชมัยเป็นคำเขมรมีความหมายว่าทั้งคู่หรือทั้งสองส่วนคำว่ามรุมีความหมายสองประการคือ 1. ทะเลทรายที่กันดารน้ำและ 2. หมายถึงเทวดาจำพวกหนึ่งส่วนคำว่าเชษฐ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้สะกดว่าเชษฐ์ความหมายว่าหากเป็นคำนามเชษฐ์หมายถึงพี่ผู้เป็นใหญ่และหากคำว่าเชษฐ์เป็นคำวิเศษหมายถึงความเจริญอย่างที่สุดซึ่งสะพานชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์ถึงความรักและอาลัยถึงพระเชษฐาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ในปีพุทธศักราช 2444 นั้นพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุได้ 17 พรรษาเสมอด้วยพระเชษฐาสองพระองค์คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์สมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์นั้นทรงมีศรัทธาสร้างสะพานเป็นสาธารณทานเพื่อทรงอุทิศส่วนพระกุศลถวายพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ซึ่งสวรรคตและสิ้นพระชนม์ไปแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานที่คลองเปรมประชากรอยู่ระหว่างถนนพิษณุโลกตัดกับถนนนครปฐมโดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระราชบิดาของทั้ง3พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหมื่นเสมอใจราชเป็นพนักงานในการก่อสร้างครั้นสร้างเสร็จแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานนี้ว่าสะพานชมัยมรุเชษฐ์ซึ่งมีความหมายว่าพี่ชายผู้เป็นเทพทั้งสองพระองค์ข้อมูลจากสำนักราชบัณฑิตยสภาและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณ